ีห้านะพรุ่งนี้จะพาตุลาออกแต่เช้าเลยไปเที่ยวตีห้านะพรุ่งนี้จะพาตุลาออกแต่เช้าเลยไปเที่ยวได้ฝนมันตกคำสัญญาตีห้าพี่จะพาหนูไปเที่ยวตีห้าตีห้าตีห้าเดี๋ยวหนูจะรีบไปนอนก่อนนะตุลาตื่นตื่นตุลาตุลาเป็นเสียงของพี่สอนกับหมอเรียกตุลานะครับหมอหมอตุลาไม่ยอมตื่นน่ะตื่นมาต้องมีงอนแน่ๆเลยครับหมอพี่แอดครับตอนนี้กี่โมงแล้วครับตีห้าหรือยังครับตุลาครับฟังพี่สอนนะลูกแล้วลูกจะเข้าใจหลังจากที่หมอสัญญากับตุลาไว้ว่าตีห้าจะพาออกเที่ยวไม่ได้สัญญา ตอนนี้ได้เวลาแล้วครับ5 โมงเย็นอะไรนะนี่มัน5 โมงแล้วหรอมันจะค่ำอีกแล้วนะเนี่ย พี่แกงหนูอีกแล้วงอนพี่สอนกับหมอแล้วตีห้าตุลาไม่ตื่นครับเลยมาทำตามสัญญาตอนเย็นขอเวลาอีกไม่นานจะร้องเพลงนี้ทำไมถ้าทำไม่ได้ได้ออกเที่ยวแล้วเดินตามไปเลยเดินนำหน้าไปเลยพี่แอดครับทำไมพี่สอนกับพี่หมอต้องแกงหนูด้วยเขาปลุกหนูแล้วนะตุลาแต่ว่าหนูไม่ตื่นเสียงไก่ขันมันดังมากๆแต่หนูไม่ตื่นพี่ก็เลยไปไล่ไก่ให้ไปขันไกลๆเลยไล่ไก่ทำไมอะครับก็พี่เขากลัวว่าหนูจะตื่นไงก็หนูอยากจะตื่นตอนตีห้านี่แต่ตีห้าหนูก็ไม่ยอมตื่นเองไงนั่นจีตุลาต้องยอมรับความจริงใช่ไหมงั้นตุลาผิดเองก็ได้หนูมันตัวคนเดียวอยู่แล้วนี่ตุลาตัวคนเดียวที่ไหนมีแม่รักหนูทั้งประเทศเลยใช่งั้นหนูต้องสดใสล่าเริงใช่ไหมถูกต้องครับตุลางั้นหนูไปเที่ยวกับพี่สอนกับพี่หมอเลยนะครับพี่แอดเที่ยวให้สนุกเลยนะครับตุลาวันนี้นะเป็นวันบ้งแห่งชาติของหนูจริงๆไม่น่าตื่นสายเลยโอ้วันนี้เด็กดีใจครับได้ออกกำลังกายกับหมอเจี๊ยบกับพี่หมื่นพาเดินเล่นหมอเจี๊ยบปลุกตั้งแต่ตีห้าไม่ยอมตื่นตุลานอนขี้เศร้ามากครับคืนนี้เมื่อคืนนี้อากาศดีฝนตกพี่สอนก็กล้าพูดแบบนี้เนาะวันนี้เลยจัดให้เลยขอบคุณครับพี่สอนที่มีเวลาให้หนูตั้ง1 ชั่วโมงเนี่ยไปเดินตามพี่หมื่นกับหมอไปมีเพื่อนลูกยุงมีเพื่อนมารอรับตุลาด้วยครับนกยุงกำลังลำแพนครับอย่างสวยเลยพี่นกยุงกับพี่ไก่ป่ามารอรับตุลาน้อยพี่สอนครับนกยุงเนี่ยชอบลำแพนต่อหน้าสาวใช่ไหมครับแต่หนูเห็นมีอยู่ตัวเดียวไม่เห็นมีสาวสักตัวแถมด้วยมีไก่ตัวผู้อีก2 ตัวลำแพนแบบนี้โชว์ไก่หรือเปล่าอะครับไปตุลาเล่นกับนกยุงไปเห็นนกยุงไหมลำแพนอย่างสวยเลยดีใจไหมได้ออกเที่ยวนะใจแม่จะออกเที่ยวแล้วไม่รอใครเลยรีบจัดไม่รอหมอกับพี่หมื่นเลยรีบจัดใช่สิหนูต้องรีบเดินเพราะว่าตอนนี้เนี่ย5 โมงเย็นอีกชั่วโมงเดียวก็ค่ำอีกแล้วจำไว้เลยนะที่พี่ทำอะไรกับหนูไว้ไปให้หมอพาไปเที่ยวไปเล่นสไลเดอร์กับหมอไปรีบเดินแล้วรีบเดินเด็กโดนแกงรอบนี้พี่ๆจะโดนเอาคืนไหมแต่ว่าวันนี้มีเวลาน้อยมากๆครับเพ
พราะเดี๋ยวก็ค่ำแล้วล่ะให้น้องเล่นนานไม่ได้ครับเพราะน้องต้องกลับคอกมาเช็ดตัวอีกเดี๋ยวน้องจะหนาวครับไปลงฝั่งข้างหน้านู่นตรงนี้มันชันไปตามหมอไปเลยจุดนี้จุดแรกหนูจะเอาคืนพี่หมอคอยดูนะไหวได้ไหมหมอไม่รอรับเลยนะกล้าไหม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 ชี เอาไหมเอาไหมเอาไหมเอาอีกช่วยบอกให้หมอช่วยดันเร็วๆหมอเร็วๆบอกหมอเร็วเร็วหมอเร็วๆตุลาอยากเล่นแล้วมีแต่สุภาษิตเข็นโคกขึ้นภูเขานี่ครับเข็นช้างขึ้นภูเขาเนี่ยไม่ยอมไม่ยอมขึ้นเล่นต่อช่วงเวลาหลังจากนี้ไปพี่สอนไม่ได้บันทึกไว้นะครับเพราะพี่หมอเนี่ยสาหัสมากๆรู้ไว้นะว่าอย่ามาแกล้งหนูจากที่ตุลาได้แกล้งแล้วเอาคืนพี่หมอสำเร็จแล้วหลังจากนั้นก็พากันออกไปวิ่งเล่นชมบรรยากาศบริเวณถนนในเขตสอยดาวนะครับเด็กเริ่มจะอารมณ์ดีกลับมาแล้วนะครับเริ่มลืมเรื่องเคืองใจแล้วล่ะโกรธง่ายหายเร็วไงครับถ้าได้รับการเอาใจใส่และก็ได้รับการดูแลที่ดีครับเด็กยังสนุกไม่พอขอมาวิ่งเล่นต่อในสนามครับเอาให้เต็มที่ไปเลยนะครับตุลาแรงหนูมีเท่าไหร่ใส่ไปให้หมดถ้าเหนื่อยค่อยกลับไปนอนเล่นตุนไว้ก่อนนะลูกหมอกับพี่สอนเขายอมรับความผิดพลาดครับวันนี้ก็เลยปล่อยให้เด็กเขาอิสระเต็มที่นี่แหละครับความสุขบนโลกกลมๆใบนี้ของตุลากับพี่เลี้ยงขอฝากแม่ๆพี่ๆสนับสนุนการทำงานของกลุ่มเซฟคนเซฟช้างด้วยนะครับทีมที่ทำงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังจะทำงานสะดวกขึ้นมากถ้าได้รับการสนับสนุนที่ดีครับหลังจากที่โอนแล้วช่วยแจ้งพี่จันกับพี่ปาด้วยนะครับได้ลงปู่ทวดให้โตกว่านี้ก่อนเดี๋ยวเอาคุณแผนให้คุณแผนลงปู่ทิมให้เนาะเอาคุณแผนเนาะต่อไปจะเป็นพายคุณแผนปีกทิพย์วันนี้พี่สอนกับน้องก็คุยกันเรื่องพระครับน่ารักไม่เบาเลยนะครับว่าแต่ว่าจะคุยกันรู้เรื่องไหมนั่นนะครับกินแดนเพิ่มพลังตัวล่างบอกกันก่อนนะส่วนพี่หมื่นนั้นพูดได้คำเดียวเลยว่าเกือบไปโชคดีนะครับที่ห้อยพระรอดก็เลยรอดจากการโดนทับไปได้ไหมพบเห็นสัตว์ป่าพัดหลงหรือถูกซื้อขายแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ที่หมายเลข1362ตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับติดตามคลิปใหม่ด้วยครับขอบคุณครับเ